โอเควันนี้จะกริลหรือ grow เนี่ยนะมันเป็น linking verb ซึ่งตัวนี้สามารถตามด้วย adjective ได้เลยทีนี้ adjective คำนี้ก็จะต้องไม่มี li เนาะพวกไหนมี li ตัดออกไปก็จะเป็น tired ทำก็คือเกิดความ tired เกิดความเหนื่อย from the hours of overtime at work it became กลายเป็น quite became ก็เหมือนกันเป็น linking verb นะพวก linking verb เหล่านี้เดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนะ linking verb จะตามด้วย adjective หรือคำนามได้เลยนะดังนั้นตัวนี้ข้างหลังก็จะต้องเป็น adjective หรือไม่ก็คำนามตรงนี้ควรจะเป็น became quite ค่อนข้างจะตัวนี้มันเป็น adverb adverb จะต้องขยาย adjativeนะดังนั้นตัวที่เป็น adjective ก็คือลงท้ายด้วย us เนี่ย obvious มันค่อนข้างจะชัดว่านะดังนั้นก็เลยตอบข้อ4นะต่อมา the receptionist was very เหมือนกันอันนี้ verb to be ก็ตามด้วยอันนี้เป็น adjective adverb ใช่ไหมก็จะตามด้วย adjective นะก็ตัวไหนเป็น adjective อันนี้เป็น adverb ไม่ใช่ลงท้ายด้วย ly เนี่ย helps เป็น verb helplessness เป็น noun นะอันนี้เป็น verb อันนี้เป็น adjective ก็เลยตอบข้อ2ใช่ไหมก็เป็น was very helpful I suggested lots of good restaurant near the hotel นะ the police ตำรวจ pleased ตัวนี้เป็น adjective นะรู้สึกพอใจ and burger คือคนปล้นคนขโมย are ตัวนี้ก็ verb to be เหมือนกันแสดงว่าข้างหน้า police เนี่ยจะยากหน่อยตรงที่มันเป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์นะ when the burgers are ตัวนี้ carefully ไม่ได้เป็นตัวนี้ต้องการ adjective ใช่ไหม careless and leave fingerprints behind แล้วก็ไม่สนใจรู้สึกดีพอใจมากเลยเฮ้ยข้อนี้มันได้2อย่างนะเพราะว่า police เนี่ยมันเป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ข้อนี้ข้อสอบไม่ดีนะข้อสอบไม่ดีเพราะมันตอบได้2ข้อแต่เพื่อความชัวร์นะเอาข้อ4นะอันนี้น่าจะดีกว่าเพราะว่า police เป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์เนี่ยเขาไม่รู้Bob and Lindamันไม่มีรูป palaces แบบนี้ไม่มีนะBob and Linda say that they forgot ลืมอะไร checkbook นี่เป็นคำนามใช่ไหมมันก็ควรจะเป็นของพวกเขาไอ้คำว่าของพวกเขาเนี่ยมันก็คือ there นะต่อมา Tom is a worker ถ้ามันเป็น worker มันเป็นคำนามตรงนี้เป็นอะเนาะเราต้องการ adjective มาขยายมันจะ hardly ไม่ได้ hardly แปลว่าแทบจะไม่นะฮะ hardly แปลว่าแทบจะไม่ซึ่งก็จะเป็นอะไรเอ่ยอันนี้ต้องเป็น hard a hard worker and he แทบจะไม่ควรจะเป็น hardly เขาแทบจะไม่มีวันหยุดเลยนะต่อมาThe situation requires a serious อันนี้เป็น adjective เราต้องการ noun คำไหนเป็น noun investigations ก็ได้investigations มันข้างหน้ามันเป็นอะมันจะต้องเป็น an investigation ตัวนี้นะ invest เนี่ยมันเป็น verb นะไม่ได้ investing ก็เป็น verb นะโอเค then the students quietness ไม่ได้เนาะตัวนี้ quiet be quiet quit คนนี้คนละความหมายแปลว่าออกจากนะออกจากหรือเลิกไม่ใช่ when the teacher entered the room เฮ้ย quiet มันปกติมันเป็น adjective แล้วมันเป็น verb ได้หรอคือมันควรจะเป็น the student are quiet มันตกไปหนึ่งตัว are quietเนี่ยอันนี้ก็ข้อไม่ดีข้อนี้ก็ไม่ดีเนี่ยต่อมา met in the street and told all about it ตัวข้างหน้าสุดต้องเป็นประธานเนาะประธานจะเป็นใคร
ควรจะเป็น2คนเนาะว่าเขาเจอ they met him in the street เดี๋ยวตรงนี้ต้องเป็นกรรมตัวไหนไม่ใช่กรรมมีไหมอันที่2เป็นกรรมได้หมดนะต่อมาอันที่3 and ตัวนี้ต้องเป็น subject อันนี้ก็ต้องเป็นกรรมเนาะรูปนี้เป็น subject อันนี้ผิดข้อนี้ตัดออกไปได้ he ได้ข้อ2ตัดออกไปนะต่อมาอันนี้ met me อันนี้ต้องเป็นกรรมเนาะนี่รูปเป็นกรรม he and he told me all about it แต่พวกนี้จะเป็น day ก็ไม่ได้แล้วก็told them told day ไม่ได้to them to him to หอยทีนี้ they met him in the street ถ้าพวกเขาไปเจอนี่ความหมายไม่ได้ he met them in the street and she told me ประธานคนละตัวมันจะแอนกันไหมไม่เนาะ she แล้วก็ he เหรออือหือมันควรจะเป็นข้อ3นะโอเค That's it.